คนไทยจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ไปรวมตัวกันเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ติดตามรายงานจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะชาวไทยนับพันคนที่รวมตัวเต็มสองฝั่งถนนบริเวณด้านหน้าอาคารสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันร่วมเปล่งเสียงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมทั้งจุดเทียนเพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าของประสบนิกรชาวไทยในแถบกรุงวอชิงตันพื้นที่เต็มไปด้วยแสงเทียนและคราบน้ำตาของชาวไทยที่เดินทางไปรวมตัวกันในเวลาเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่นของกรุงวอชิงตันคือโอกาสสำคัญที่พวกเขาจะได้แสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่ทรงครองราชของพระองค์อย่างพร้อมเพรียงเป็นครั้งสุดท้ายแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลในอีกซีกโลกก็ตามรักมากแล้วก็ไม่อยากให้ท่านจากไปตื้นตันใจนะคะที่คนไทยมารวมตัวกันเยอะๆขนาดนี้ตอนแรกก็มาไม่นึกว่าจะมาเยอะกันขนาดนี้ค่ะเต็มไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกตื้นตันใจที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันมาถวายทั้งโลกมันถล่มลงมาจากสิ่งที่เป็นอยู่คือมันเหมือนไม่ใช่ความจริงอ่ะมันเหมือนฝันร้ายที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่เคยคิดในชีวิตเลยว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองคนไทยที่นี่มีท่านเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวครับถึงแม้ว่าเรามาอยู่ต่างประเทศไกลออกมาถึงครึ่งโลกเนี่ยก็เรายังระลึกถึงท่านอยู่เสมอประเทศไทย สถาบันพระมหากษัตริย์คือสิ่งที่จันโลงพวกเราที่นี่ครับการรวมตัวในครั้งนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยได้เปิดทำการเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยได้ร่วมลงนามถวายอาลัยบริเวณห้องที่จัดไว้ท่ามกลางความสนใจของผู้คนจำนวนมากที่ยืนต่อแถวเพื่อรอลงนามในสมุดทั้งชีวิตเห็นพระองค์สมป้อมเขตสร้างประเทศยิ่งใหญ่ไร้กังขาแผ่นดินไทยยืนแกร่งในโลกาพระผ่านฟ้าทรงคุ้มครองป้องแผ่นดินกราบพระบาททรงขณะที่หลายคนใช้โอกาสนี้ขึ้นกราบบทร้อยกลองเพื่อรำลึกและร่วมถวายอาลัยอย่างสุดซึ้งแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระจักรินหัวใจไทยไกลถิ่นดินน้ำตาพระเป็นพลังแผ่นดินเสมือนพลังชีวิตของชนชาวไทยขณะที่บางคนขึ้นร้องเพลงเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยอันหาที่สุดไม่ได้ขณะที่บรรยากาศการลงนามถวายอาลัยที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันยังคงเปิดให้ชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปลงนามได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการโดยเฉพาะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยที่จัดพิธีลงนามอย่างเป็นทางการเพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังเปิดให้ชาวต่างชาติเข้าร่วมลงนามเป็นครั้งแรกโดยมีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางไปร่วมลงนามถวายความอาลัยเช่นเดียวกับนายวิลเลียมโคเฮนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐและนายแดเนียลราเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกที่เดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจและลงนามถวายอาลัยเป็นคณะแรกนายแดเนียลรัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาษาไทยว่าในนามของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและชาวอเมริกันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวไทยที่สูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
และในโอกาสนี้จึงขอส่งความเคารพอย่างสูงสุดจากหัวใจไปสู่คนไทยทุกคนในช่วงเวลาที่ไม่คาดคิดของคนทั้งชาติในขณะนี้ขณะที่ชาวชุมชนไทยในหลายรัฐทั่วสหรัฐอเมริกาที่แม้จะอยู่ห่างไกลแต่ก็ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักดีและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกันอย่างต่อเนื่องทั้งที่นครลอสแองเจลิสและนครซานฟรานซิสโกของรัฐแคลิฟอร์เนียส่วนที่บริเวณจัตุรัสภูมิพลอดุลยเดชในนครเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตซึ่งเป็นนครแห่งพระราชสมภพยังคงมีผู้คนทั้งชาวไทยและชาวอเมริกันนำดอกไม้เพื่อถวายการอาลัยตลอดทั้งวันขณะที่ในช่วงค่ำก็มีการรวมตัวเพื่อจุดเทียนร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเช่นกันนิการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตันครับ